นายทองเอกจะมาอัปเดตสวนผักใช่ไหมครับอันนี้จะอัปเดตสวนผักแล้วก็ทำกับข้าวในสวนนะคะนี่ไงผักเราแล้วลูกเนาะนี่แน่ยุกเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่ต้นพรุนนะคะแล้วก็ต้นแอปเปิ้ลทีละเราเอาขึ้นนี่สุกแล้วนะครับสวัสดีครับหน่อยครับทองเอกสวัสดีครับทุกคนหน่อยเร็ววันไหนทองเอกจะมาอัปเดตสวนผักใช่ไหมครับอันนี้จะอัปเดตสวนผักแล้วก็ทำกับข้าวในสวนนะครับนะแล้วเราจะมาปิ้งย่างกันครับวันนี้จับปูใส่กระด้งโอ้ยปูใส่กระด้งไม่ยอมให้ถ่ายครับถ่ายวิดีโอกับเด็กนี่ทุกคนมันจะทำงานยากมากเลยเราจะได้อัปเดตไหมคะเนี่ยส่วนผักเราเนี่ยนะของเอกนี่ไงผักเราแล้วลูกเนาะนี่แน่ดูผักเห็นปะเห็นปะนี่ผักอะไรผักสลัดไหมอ้าวผักสลัดแดงเรากำลังติดแล้วก็งอกแบบออกใบมาหลายใบเลยเนาะไอ้ทองเอกขับรถสิขับรถแมคโครนี่หอมเราก็มาแล้วทุกคนหอมเรายาวแล้วนะคะแล้วก็อันนี้ก็ปลูกปนกันไปหมดค่ะมันฝรั่งเอาออกไปปลูกไม่หมดก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันหอมก็เริ่มยาวแล้วค่ะเมื่อวานทองเอกไปเก็บสตรอเบอรี่ค่ะแต่ว่าเก็บสตรอเบอรี่ที่ยังไม่สุกนะคะคุณแม่พาเก็บลูกสุกแล้วปรากฏว่าเขาก็คิดว่าเราจะเก็บได้ทุกลูกนะคะก็เลยเก็บสตรอเบอรี่ที่เป็นลูกดิบมาให้คุณแม่เมื่อวานแม่ร้องเลยค่ะนี่ก็อัปเดตผักเราค่ะโอ้ยคุณพ่อมันทำอะไรผักคุณแม่คะเนี่ยไปผักชีแม่ลายเลยผักชีกับผักหอมก็อยู่ด้วยกันค่ะง่ายๆค่ะเก็บไปง่ายๆเลยเก็บไปใส่ลาบแล้วก็ต้มยำนะคะสตรอเบอรี่นี่แหละค่ะพงเอกเก็บไปเมื่อวานเก็บแบบนี้เลยนะคะเขียวกว่านี้ค่ะแล้วก็ต้นนี้ลูกเยอะเลยค่ะหอมสตรอเบอรี่อะไรเราก็อยู่ปนกันไปหมดผักชีกำลังงามเลยค่ะไม่ได้ปลูกนะคะเขาเกิดมาปีก่อนๆนู้นเมล็ดเขาร่วงค่ะแล้วก็เกิดมาใหม่ผักชีนี่มันเราไม่ได้ปลูกในห้องที่เป็นกรีนเฮาส์ค่ะมันก็เลยผักชีลาวมันก็ไม่ค่อยโตค่ะเลดีสก็โตแล้วค่ะมีหอยทากมากินค่ะไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรก็หอยทากค่ะทุกคนเนี่ยแหละค่ะเลดีสอันนี้ต้นขึ้นช่ายยักษ์เราหอมไหมเนี่ยนะทองเอกเอาไปสูดดมดูคุณแม่พาดมหอมไหมลูกอะดมดูสิหอมเหมือนขึ้นช่ายบ้านเราแหละเนาะเหมือนกันเลยนะเก่งจังเลยเด็กจีเก่งจังเลยแบบต้นมาเลอะเลยต้นเท้าทองเอกสูงกว่าทองเอกอีกขึ้นใจอันนี้ก็ผักชีแปลงนี้จะไม่ค่อยสวยค่ะเขาอยู่กันหลายต้นเขาเบียดกันขึ้นค่ะก็เลยจะต้นเล็กค่ะผักชีข
ไรลูกอะไรโอ้ยตายแล้วทุกคนนี่นะคะไปเก็บมาแบบนี้เลยไม่เอานะลูกไม่เอากินยังไม่ได้กินยังไม่ได้คุณแม่ไปซื้อมาให้วันนี้ไงนั่นไงจะปลูกผักแล้วโอ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมอ่ะทองเอกทองเอกไม่ทำผักแม่นายไปหรอกค่ะมาแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยเนาะทองเอกเนาะอากาศดีมากมากเลยนะคะแต่ว่าลมค่ะนี่ก็ลมก็เริ่มเงียบๆลงหน่อยแล้วค่ะเริ่มอ่อนกำลังละตอนเย็นเดี๋ยวจะพาไปดูต้นเชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่ต้นพรุนนะคะแล้วก็ต้นแอปเปิ้ลนี่ค่ะแอปเปิ้ลเราก็ดอกโรยไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือติดลูกแล้วนะคะเนี่ยค่ะลูกเล็กๆเขาจะออกมาเยอะค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะมาทยอยเอาลูกเล็กออกค่ะส่วนพรุนเรานะคะก็นี่แหละค่ะลูกเล็กๆเดี๋ยวจะโตมาสักประมาณนี้ค่ะตัวโตประมาณนี้ค่ะก็หวังว่าเขาจะสุกให้เรากินนะคะปีนี้ไม่เยอะค่ะพรุนปีนี้เพราะว่าเขาออกดอกตอนมาเจอหิมะค่ะทุกคนอ้าวจะปีนไปแล้วจะปีนอีกแล้วทองเอกชอบปีนดอกพุนเราก็ออกดอกมาเจอหิมะค่ะก็เลยติดไม่เยอะต้องเอกจะอะไรโอ้ยเดี๋ยวกิ่งไม้หักกันลูกกิ่งพุนหักนะเอามาดูเชอร์รี่นี่ไงเชอร์รี่ที่ต้องเอกชอบกินนี่ลูกโอ้ยเชอร์รี่ปีนี้ดอกอย่างเยอะแล้วก็ออกลูกมาอย่างเยอะเลยเห็นไหมต้องเอกลูกเขียวๆเต็มเลยลูกนะนี่ทองเอกชอบกินไงชอบเอกชอบเชอร์รี่มากลูกเยอะเลยค่ะนี่ละค่ะเชอร์รี่แล้วทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะมาอัปเดตนะคะว่าเราจะเหลือเชอร์รี่ไหมนะติดมาอย่างเยอะเลยค่ะจะได้กินไหมคะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะคะกดกระดิ่งไว้เนาะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่าเชอร์รี่เราจะสุกได้กินไหมนะคะนั่นไงดอกโอ้ยดอกไม้เพื่อนบ้านสวยจังเลยสีม่วงเราไปดูกันอีดอกไม้อะไรสีม่วงๆนี่นะดอกไม้เพื่อนบ้านเนาะโอ้ยดอกไม้เพื่อนบ้านสวยจังเลยสีม่วงๆเนี่ยนี่กันลูกทองเอกลงไปลูกทองเอกลงไปนี่ทองเอกอะลมแรงไปไฟก็ดับขายไม่เท่าไหร่ดีทองเอกเออขายไม่เท่าไหร่ดีเดี๋ยวเพิ่งกินอิ่มนะลูกเดี๋ยวจะได้ที่แล้วค่ะลูกชิ้นเราจะได้ที่แล้วนะต้องเอกนี่ได้ที่แล้วเราเอาขึ้นนี่สุกแล้วนะครับหอมจังเลยสุกแล้ว
ี๋ยวเอาหมูมาปิ้งต่อเอาหมูมาปิ้งต่อนะครับหมูหอมมากเลยเนาะเหลือแป๊บเดียวหมูไหม้แล้วทุกคนโอ้ยเมนูแม่ลูกอ่อนมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะไม่ไหม้ก็ไม่สุกนะคะเอานี่มามาเอาเลยมาจอดลมคุณแม่คุณแม่คะหมูหมือหมาน้ำจิ้มก็นู่นแหละไปแล้วแล้วเราก็ตามด้วยของหวานนะคะหวานคุณแม่ทำเองเลย